เดี๋ยวดูที่ตัวโน้ตนิดหนึ่งนะอ้าวอันนี้4จังหวะครูให้ออกเสียงเอาแค่นี้มีตัวดำกี่ตัวครับ2ตัวขาว1ตัวกลมตัวกลม1เพราะฉะนั้นออกเสียงก็เป็นซอ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 นทุกคนอ่านนะฮะทุกคนอ่านเราเริ่มฝึกอ่านโน้ตฮะเรายังไม่ต้องสนใจแล้วว่าเป็นห้องเพลงอะไรยังไม่เรายังไม่ได้เรียนขณะนี้ให้รู้ตัวโน้ตกันว่าขณะนี้เครื่องหมายเนี่ยคือภาษาไทยภาษาอังกฤษคือคำว่าโน้ตมันมีเครื่องหมายอยู่บนบรรทัดที่2เพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมันบังคับเราต้องเป็นเสียงอะไรซอนเพราะกุญแจมันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมล่ะกุญแจซอนมันบอกอยู่ว่าถ้าโน้ตตัวใดมาคาบอยู่ที่เส้นที่2ต้องเป็นเสียงซอนทันทีเพราะฉะนั้นอ่านตอนนี้ครูนับ4นะครูนับ4แล้วนักเรียนอ่านโน้ตที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยนะ1 2 3 4อ่านดังๆนี่ฮะเอาใหม่ครูจะกด1 2 3 4 ซอน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 ตัวแรกนะ1จังหวะตัวที่2 1จังหวะตัวที่3 4ตัวที่3 2จังหวะตัวที่4 4จังหวะเอาใหม่นะฮะนับ4นะครับเตรียมนั่งตัวตรงอ่านโน้ตที่อยู่ข้างหน้ากุญแจซอน1 2 3 4ซอน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 อีกครั้งนึงนะฮะ1 2 3 4ซอน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 เยี่ยมมากตอนนี้นักเรียนรู้จักโน้ตตัวซอนแล้วนะฮะรู้จักโน้ตตัวซอนแล้วอ่ะถ้าเกิดมันมีโน้ตเพิ่มขึ้นมาล่ะถ้าเกิดมันมีโน้ตขึ้นเพิ่มขึ้นมานะฮะการเขียนโน้ตนั้นเริ่มต้นจะต้องเริ่มที่อะไรก่อนกุญแจซอนต้องอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะเพราะไม่งั้นไม่สามารถจะอ่านโน้ตได้เลยต้องมีตัวที่บ่งบอกเพลงก่อนกุญแจซอนเรียกบรรทัดที่4ลงมาเอาละนะอ้าวเมื่อกี้กุญแจซอนละสมมติเมื่อกี้นี่เรารู้จักกันเลยซอนรู้จักแล้วซอนตามจากซอนซอนรับตัวนี้ต้องเป็นอะไรตามจากซอนซอนเป็นที่ตั้งซอนตามกับซอนเป็นอะไรซอนฟามีเลโดใช่ไหมซอนแล้วอะไรครับตัวนี้ใช่ฟาถ้าตรงนี้จะเป็นอะไรอะไรครับต้องเป็นมีซอนมีใช่ไหมต้องเป็นมีซอนตรงนี้คือที่หายไปนี่คืออะไรฮะโน้ตที่อยู่ในช่องที่หนึ่งท่านั้นเรารู้ว่าช่องที่หนึ่งคือเสียงอะไรคือเสียงฟาอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะครูเขียนเพื่อให้นักเรียนครูไปช้าเพื่อให้นักเรียนได้ตามทันกุญแจซอนเส้นที่4ลงมาเจอกันที่เส้นที่4ลงมาฮะเอาละใกล้ๆซอนซ้อนนะข้ามเส้นที่2ซ้อนนะ
ซอนตรงนี้ที่หายไปคือฟาใช่ไหมซอนคาบเส้นที่หนึ่งคือเสียงอะไรครับมีถูกต้องเก่งมากยังไม่เคยบอกเลยแต่ได้แล้วซอนมีมีกี่จังหวะครับมีกี่จังหวะตอนนี้สองซอนมีมีซอนมีมีมียาวสองจังหวะนะฮะซอมีมีได้ไหมได้ไหมรู้จักตัวมีแล้วนะถ้าตามจากมีล่ะเป็นไรมีแล้วป่ะล่ะเยี่ยมมากเลเลอยู่ตรงนี้นะเลถ้าตามจากเลอ่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลอย่างนี้เราเข็นน่ะมันเลแต่เราจะให้ต่ำกว่าก็คือเลเนี่ยคิดแล้วเนี่ยเลเนี่ยอยู่ในช่องเลยใช่ไหมจะโน้ตมันจะเป็นคาบเส้นอยู่ในช่องคาบเส้นอยู่ในช่องคาบเส้นอยู่ในช่องอันนี้ต้องทำไงฮะคาบเส้นเพราะนั้นตัวโดคือตัวที่มีขีดเขาเรียกว่าเส้นน้อยอะเพราะก่อนกูบอกแล้วเส้นน้อยใช่ไหมฮะเส้นน้อยเพราะนั้นตัวโดเนี่ยจำยากไหมจำยากไหมเหมือนอะไรเหมือนอะไรดาวอะไรดาวเสาใช่แล้วดาวพระเสาโดนี่ก็คือมีเลโดใช่ไหมมีเลโดมีเลโดมีกี่จังหวะมีสองจังหวะมีเลโดอะเดี๋ยวลองมาเขียนกันให้ได้เพลงเลยวันนี้ให้ได้เพลงเลยนะฮะให้ได้เพลงเลยนะอ้าวเริ่มเอาให้ได้เพลงเลยแหละเริ่มต้นด้วยเขียนอะไรก่อนอ้าวกุญแจซอนอย่าเพิ่งเบื่อกุญแจซอนต้องเขียนทุกครั้งทุกบรรทัดด้วยวันนี้บอกแล้วว่าจะมีของแถมตลอดนะแต่ว่าเต็มที่ไม่ต้องห่วงนักเรียนอ้าวมาเขียนโน้ตกันรู้จักตัวซอนแล้วใช่ไหมซอนตัวมีรู้จักแล้วตัวเลรู้จักแล้วตัวโดรู้จักแล้วเขียนให้ได้เพลงเลยมีตามกว่ามีคืออะไรครับเลเยี่ยมมากตามจากเลคือโดเยี่ยมมากนี่อ่านเนี่ยอ่านว่าไงครับมีเลโดตัวละจังหวะมีเลโดอ่านดิครับ1 2 3 4มีเลโดเลใช่ไหมฮะเอาใหม่1 2 3 4มีเลโดเลยังไม่นะยังไม่ได้เขียนอะไรเลยไม่มีให้อ่านเขียนไปร้องได้แล้วมีเลโดเลแค่นี้อะไรครับมีอะไรครับ
มีเอาละยาวละคราวนี้ยาวละอ่านแค่นี้นะครับลองๆดูครับเงยหน้าดูโน้ตครูนับ4 1 2 3 4มีเลโดเลมีมีมีมหัศจรรย์ไวมากเอาไงลองอ่านโน้ตใหม่นับ4นะฮะ1 2 3 4มีเลโดเลมีมีมีตัวหลังนี่2จังหวะตัวหน้านี่1จังหวะตลอดมีเลโดเลมี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 2จังหวะมีเห็นมั้ยฮะอ้าวมีเลโดเลมีมีมีบรรทัดที่2เอาละเมื่อกี้บรรทัดที่1นะจบไปแล้วยังไม่มีห้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะว่ากันไปตามนี้ก่อนต่อไปเมื่อขึ้นบรรทัดที่2เมื่อไปบรรทัดที่2เราต้องทำไมก่อนเขียนอะไรก่อนครับแจซอนเออใช่อย่าลืมไม่ได้เลยกุญแจซอนเนี่ยไม่งั้นแล้วแต่ละบรรทัดงงเลยเราไม่รู้ว่าเขาใช้กุญแจอะไรกุญแจซอนเขียนใครขึ้นบรรทัดใหม่เขียนกุญแจซอนไม่ได้เขียนยากอะไรนะฮะเขียนต่อโน้ตกูเขียนต่อตัวอะไรครับตามก็มีคืออะไรครับเลตัวเดิมเลเลเลสบายเลยเลเลเลเห็นไหมเลเลเลต่อไปอะไรครับเยี่ยมมากอะไรครับเขียนใหม่มีอะไรฮะซ้อนซ้อนมีซ้อนซ้อนเขียนแล้วไม่มีห้องล่ะต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญเราจะถ้าเราเล่นบรรเลงดนตรีอย่างเงี้ยโอ้โหคงยุ่งมากเลยนัดหมายอะไรก็ไม่ได้เพราะเขียนพลืดไปอย่างเงี้ยเขาจึงล็อกทำเป็นล็อกเอาไว้ไงทำเป็นล็อกเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเขาเรียกว่าห้องเขาเรียกว่าห้องทำกั้นห้องไว้กั้นห้องไว้เช่นว่าอ่ะ4อย่างนี้เป็น1ห้องนี้เขาก็ขีดว่าอ่ะ1ห้องจบไป1ห้องเช่นกั้นห้องง่ายมากขีดจากบนมาล่างอันนี้ก็เป็น2ห้องนะเป็นห้องอยู่2ห้องนะต่อไปอันนี้ก็3ห้องต่อไปก็คือ4ห้องก็ห้องที่4ในห้องสุดท้ายเนี่ยเราเขียนโน้ตตอนนี้เราเขียนมา4ห้องแล้ว1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้องเพราะการบรรเลงก็จะง่ายขึ้นไงนักเรียนคือบรรเลงเป็นห้องก็บอกว่าอ้าวบรรเลงห้องที่1ก็มีเลโดเลนะก็เข้าใจอ้าวห้องที่1มีเลโดเลอย่างเงี้ยห้องที่1บอกบรรเลงห้องที่2คํานัดหมายกันมี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 นะบรรเลงห้องที่3เลเลเลบรรเลงข้อที่4มีซ้อนซ้อนอย่างเงี้ย
เนี่ยบรรเลงเราจะบอกห้องได้แต่ตอนนี้จะเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนดล่ะก็คือต้องกำหนดว่าในหนึ่งห้องนั้นน่ะมันจะต้องรู้จักตัวเลขประจำตัวโน้ตซึ่งคราวหน้าครูจะอธิบายตรงนี้โดยเฉพาะเลยถ้าหากนักเรียนขาดโรงเรียนเนี่ยหรือไม่ได้เรียนเนี่ยข้ามตรงนี้ไปยุ่งเลยคือเรื่องของเครื่องหมายกำหนดจังหวะนี่เรายังไม่ได้กำหนดนะว่าจะให้ห้องนึงมีกี่จังหวะเราเพียงแต่ขีดกั้นห้องไว้เฉยๆให้นักเรียนรู้ว่าอ๋อขีดกั้นห้องแต่คราวหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนกันถึงเครื่องหมายกำหนดจังหวะแต่ตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยเรามาอ่านโน้ตตรงนี้กันก่อนนะฮะลองๆนะครับนับ4นะ1 2 3 4มีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซ้อนซ้อนนะฮะตู้อ่านได้แล้วอีกสักครั้ง1 2 3 4มีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซ้อนซ้อนอ้าวเผื่อนักเรียนที่จะไปฝึกหัดที่บ้านมีเครื่องดนตรีอยู่ไปฝึกที่บ้านสบายมากเลยครูจะได้แนะนำเล็กๆน้อยๆไปให้เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจนะฮะตอนนี้ครูมีเครื่องดนตรีอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับเราเรียกว่าคีย์บอร์ดอันนี้คีย์บอร์ดนะฮะและอาคีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มอะไรฮะลิ่มนิ้วกดเนี่ยลิ่มนิ้วกดเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตครูจะบอกให้เผื่อจะไปที่บ้านแล้วจะได้รู้มีอะไรฮะขอใกล้ๆสักนิดนึงสีดำนะสีดำใช่ไหมกี่ดำครับเท่าไหร่2แล้วไปอะไรฮะ3แล้วก็อะไรฮะ2แล้วก็ไป3ดำแล้วก็2ดำ3ดำ2ดำ3ดำ2ดำ3ดำไม่มีอะไรแปลกเลยมี2ดำกับ3ดำให้นักเรียนจำไว้เลยว่าตัวขาวที่อยู่หน้า2ดำตัวขาวที่อยู่หน้า2ดำเราต้องจดจำตัวนั้นคือโดเลมีฟาซอลาทีเจออีกแล้วตัวขาวที่อยู่หน้า2ดำตัวขาวที่อยู่หน้า2ดำเราต้องจดจำตัวนั้นคือเจออีกแล้วตัวขาวที่อยู่หน้า2ดำเราต้องจดจำตัวนั้นคือแล้วเจออีกแล้วตัวขาวที่อยู่หน้า2ดำอยู่อย่างเงี้ยตลอดมีอะไรแปลกมั้ยไม่มีเพราะนั้นนักเรียนหาตัวโดได้ยังตัวโดได้แล้วแล้วมันจะเป็นโดกลางหรือโดต่ำหรือโดสูงเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรแปลกเลยเวลาวางนิ้วหัวแม่มือวางไว้ที่โดดูนะฮะอันนี้เอาโดกลางท่านทางนี้ต่ำไปนะต่ำไปนี่เอาโดกลางก็คือโดที่อยู่กลางเครื่องอะโดเลมีฟาซอนเลี้ยงนิ้วไปเลยโดเลมีฟาซอนโดเลมีฟาซอนซอนฟามิเลโดโดเลมีฟาซอนซอนฟามิเลโดเนี่ยฝึกให้คล่องเพราะนั้นถ้าเล่นเพลงนี้ก็เป็นสบายใช่ไหมเมื่อกี้นี้มีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซอนซอนลีมีลูกแมวเมียวร้องเมียวเมียวอ้าวได้แล้วนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมแป๊บเดียวอ้าวกลับไปบ้านลองไปฝึกดูวางนิ้วถ้าใครมีเมโลเดียนใช้เมโลเดียนใครไม่มีใช้คีย์บอร์ดนะแล้วก็ชั่วโมงหน้าโรงเรียนเตรียมคีย์บอร์ดเอาไว้หน้าห้องสักเครื่องก็ยังดีนักเรียนได้เล่นถ้าไม่มีใช้เมโลเดียนก็ได้นะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกตรงนั้นแล้วได้เป่าโน้ตด้วยอ่านโน้ตแล้วเป่าแล้วก็บรรเลงได้ด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะฮะสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีก็คงจะเอาไว้เท่านี้เนื้อหานะมีมากแต่ครูพยายามให้เข้าใจเร็วที่สุดเพราะนั้นคราวหน้าอย่าไปไหนนะครับ
ราะว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเล่นดนตรีตามโน้ตนะครับเอาละครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ